ดินแบบไม่ได้เจอทีมเดินแบบเป็นหลายปีมากเลยค่ะก็ตื่นเต้นดีค่ะสนุกดีค่ะวันนี้เครื่องเพชรตัวลงเท่าไหร่คะว่ามงกุฎ120ล้านค่ะแต่ว่าอันอื่นยังไม่รวมแต่หนูไม่แน่ใจค่ะอันนี้ตอนจะเป็นใจไหมว่านิดนึงนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เดินแบบแล้วมีเครื่องเพชรที่มูลค่าสูงมากๆค่ะจะมีบอดี้การ์ดเยอะเพราะฉะนั้นถ้าหล่นหนูเชื่อค่ะว่าเขาจะวิ่งขึ้นมาแล้วก็หยิบให้ชัวร์ใช่ค่ะถ้าแอบเกรงใจพี่ๆเจอหนูทุกวันเลยไม่ได้พักแต่ว่าถือว่าได้พักมาแล้วค่ะก่อนปีใหม่ก็เลยลุยงานค่ะตอนนี้ใช่ค่ะก็ถ้าถ่ายละครมันก็7วันค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเวลาว่างก็เลยรีบเก็บเกี่ยวค่ะใช่เพราะถ้าเปิดอีกกล้องอีกเรื่องนึงก็7วันแล้วแล้วจะมีเวลาจะเข้ามาแบบเยอะต่อเรื่องเลยไหมคะจะมีเวลาต่อไปนี้จะเป็นอีเวนต์พวกโฆษณาค่ะเพราะว่าจะเปิดกล้องเดือนหน้าแล้วเสียดายเงินไม่ค่อยเพราะแบบเข้ากองละครยาวแล้วอีเวนต์หายไปเลยก็เลยต้องรีบเก็บไว้ตอนนี้ค่ะจริงๆแอบงกเหมือนกันค่ะโอ้โหคือปีที่แล้วหนูไม่ได้รับเลยค่ะรับบ้างแต่ว่าน้อยมีแต่อีเวนท์ที่เป็นโฆษณาค่ะแล้วปีที่แล้วเที่ยวเยอะด้วยค่ะก็เลยต้องรับหน่อยก็ดีตอนนี้อัดแน่นขนาดไหนคะถ้างานนะคะจริงๆมันก็7วันเลยค่ะแต่ว่าอีเวนท์หลังจากงานนี้ก็จะมีแต่อีเวนท์โฆษณาแต่ว่ายังจะอัดได้เจอหน้าตากันอยู่บ้างเจอค่ะเจอแน่นอนค่ะปีนี้มีเพิ่มบ้างค่ะแล้วก็แต่ละตัวก็ต่อเหมือนเดิมค่ะแต่จะมีแบบว่าอะไรที่เปลี่ยนในแต่ละตัวเยอะเหมือนกันแบบเปลี่ยนแค่ตัวเหรอคะเพิ่มใช่ไหมไม่เพิ่มค่ะไม่เพิ่มค่ะปีนี้เหมือนปีที่แล้วเลยมีการอัพหรืออะไรยังไงไม่ขึ้นไม่อัพความสามารถเยอะขึ้นด้วยไม่อัพค่ะไม่อัพค่ะเดี๋ยวไม่มีใครจ้างค่ะเพิ่มมากี่ตัวครับยังไงจากปีที่แล้วตอนนี้ก็มีเข้ามาบ้างค่ะแต่ว่ากี่ตัวเดี๋ยวจะได้ดูกันเร็วๆนี้ค่ะมีคนวิจารณ์เรื่องของการตอบคำถามเราเวลาผ่านสื่อว่าทำไมพูดไทยยังไม่ชัดหนูพูดไม่ชัดหรอคะมันยังเป็นปัญหาที่ใหญ่มากค่ะคือก่อนตอบบางครั้งก็ยังต้องแปลในหัวค่ะใช่ยังปรับตัวไม่ได้เลยด้วยค่ะแล้วก็เอาจริงๆนะคะถ้าถามหนูอ่ะหนูพูดชัดตลอดค่ะในความคิดหนูพูดชัดตลอดแต่ว่าก็เข้าใจค่ะว่าบางทีทุกคนจะบอกว่าจังหวะมันจะไม่ต่อเนื่องเหมือนคนไทยพยายามอยู่ค่ะมีน้อยก็เลยทักเรื่อยๆค่ะก็เป็นหนึ่งอย่างที่ตัวหนูเองก็พยายามพัฒนาอยู่ค่ะแต่มันก็ยากอ่ะเพราะว่าบางทีหนูฟังแล้วมันก็ไม่รู้ว่าตรงไหนชัดตรงไหนไม่ชัดบ้างใช่ค่ะในละครมาเป็นสคริปต์แล้วค่ะหนูไม่ต้องคิดอะไรเลยใช่อันนี้คือต้องแปลด้วยก็เข้าใจมากขึ้นนะคะแต่ส่วนมากปัญหาที่มีใหญ่สุดคือกับงองูกับนอหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะพูดแบบกลืนคอนพยายามปรับตัวยังไงบ้างคะตอนที่อยู่บ้านพูดแต่ภาษาไทยค่ะเจอเพื่อนก็พูดแต่ภาษาไทยมีค่ะแต่ว่าที่กองละครก็จะมีแบบว่าพี่คนนึงที่คอยบอกว่าอันนี้ไม่ชัดนะอันนี้ชัดอะไรอย่างกดก็จริงๆคือกดดันเพราะว่าหนูอยากพูดให้คนเข้าใจได้ค่ะก็กดดันนิดนึงค่ะแต่ว่าก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นหนูว่าหนูก็พูดชัดขึ้นหรือเปล่าเป็นบางครั้งค่ะบางพยายามอยู่ค่ะที่บ้านคุณพ่อยังพูดภาษาอังกฤษไงคะก็ยังไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเต็มที่เดี๋ยวคุณพ่องอนฟังไม่รู้เรื่องล่าสุดมีคนเห็นเราสวมแหวนแบบว่าคู่กับพี่ณเดชน์อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นใครใครใครฮะจริงเหรอคะหนูว่าใส่แหวนอันเดิมค่ะ
ที่เป็นแหวนแบบว่าแหวนโชคดีของหนูใช่หนูก็ใช้ของหนูไปเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้มีแหวนคู่ค่ะก็เลยมีแหวนที่ใครแหวนที่นิ้วก้อยนี่ก็จะเป็นการส่วนตัวนิ้วก้อยเหรอคะอันนี้หนูไม่รู้ค่ะแต่ว่าแบบแต่ละคนก็จะมีความเชื่อที่ต่างกันค่ะบางทีคนก็จะใส่แบบว่าตังหูที่แบบโชคดีนิ้วไหนก็โชคดีแล้วแต่คนคิดค่ะใช่ว่าเป็นแหวนแหวนที่พี่จะถามหนูบ่อยๆที่อยู่นิ้วอันเนี้ยค่ะคือเป็นแหวนที่ใส่มานานมากแล้วค่ะตั้งแต่เข้าวงการแล้วค่ะใช่ค่ะได้เห็นคนเห็นว่าได้เห็นใส่นิ้วก้อยเลยอ๋อที่นิ้วก้อยเหรอคะอันนี้หนูยังไม่ได้สังเกตแต่ว่าพี่เด็กเขาแต่งตัวขึ้นแล้วไงคะว่าเขาไปอังกฤษแล้วเขาหล่อเขาเลยต้องแต่งตัวเพิ่มขึ้นนิดนึงฝันว่าเป็นแหวนคู่ไปแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แหวนคู่ใส่นิ้วก้อยหรืออะไรอย่างนี้สังเกตมีถามเขาบ้างไหมหนูไม่เคยใส่แหวนนิ้วก้อยค่ะกลัวหล่นไม่ถามเขาไม่ถ้ามันเป็นในเรื่องของความรักเสริมอะไรอย่างเงี้ยยากจะเปลี่ยนใส่เป็นนิ้วก้อยอะไรดีไหมในเรื่องเสริมดวงไม่ค่ะหนูเชื่อในพรหมลิขิตค่ะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดค่ะอย่างพี่แน่ๆนี่ใช่พรหมลิขิตหรือยังพรหมลิขิตมันจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะเด่นได้ออกในรายการนึงบอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสเปลี่ยนจะเปลี่ยนยาย่าคนเดียวยาหนูไหมคะเรื่องนี้เปลี่ยนหนูเหรอคะใช่แบบแต่งงานกับเราแค่คนเดียวเหมือนแบบเป็นอ๋อบางทีพี่ณเดชน์พูดอะไรเราต้องตีความหลายๆอย่างค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดแล้วเขาก็จะพูดแบบว่ามีล่อนเหลี่ยมตลอดเวลาใช่อันนี้หนูไม่แน่ใจค่ะต้องไปถามพี่เขาเองมีแอบล่อนกับยาย่าบ้างไหมคะมีแอบจะล่อนกับยาย่าบ้างไหมไม่มีเรื่องนี้ไม่มีแน่นอนค่ะเรื่องนี้ไม่มีเพราะว่าหนูไม่เข้าใจเขาหรอคะไม่ได้ถามก็เป็นคนที่หนูสนิทมากที่สุดเหมือนเดิมค่ะใช่กัลยาณมิตรที่ดีค่ะก็จริงๆทุกอย่างมันขึ้นกับเวลาด้วยค่ะคือตอนนี้แค่นี้หนูก็มีความสุขมากๆอยู่แล้วค่ะก็เลยโอเคแค่นี้ก็พอสำหรับตัวหนูเองว่าชีวิตส่วนตัวกับชีวิตงานมันแยกกันอยู่แล้วค่ะเป็นคนที่หนูทัศนิตที่สุดค่ะ